ะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับท่านผู้ชมครับติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge 74แล้วก็วันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่ SMS นะครับ4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามหมายข้อความนะครับแล้วก็บางขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน4/4บริการติดตั้งช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2นะครับเทปพิเศษวันนี้เราไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยต้องบอกว่าเป็นกรมธรรม์แบบเอ็กซ์ต้าสำหรับรถเก๋งแล้วก็อีโคคาร์ครับกับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องราวของร้านแอร์ที่ต้องบอกว่าโฟกตู้ที่ใช้กันอยู่ใครบอกแอร์ไม่เย็นที่นี่ทำจบรวมไปทั้งรถนำเข้ารถแปลกๆทั้งหลายรวมถึงรถบ้านทั่วไปด้วยกับคูเปอร์ออโต้เซอร์วิสครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภท1 เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-034-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์บรอกเกอร์จำกัดผู้แทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยWe'll be right back.
วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ในการสปีดทอล์คต้องบอกว่าพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเรื่องราวของอู่ซ่อมรถยนต์ที่ผมต้องบอกว่าวันนี้การขับรถเนี่ยต้องบอกว่ารถยนต์นี่ถือว่าเป็นปัจจัยที่5ของบ้านเราเหมือนกันนะครับถูกไหมฮะเรา2คนพี่น้องก็จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกวันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นอู่เล็กแต่ว่าฝีมือไม่เล็กนะฮะต้องบอกก่อนวันนี้มันเป็นเรื่องราวของต่อเนื่องจากอากาศร้อนๆแบบนี้โอ้โหรถถ้าแอร์ไม่เย็นนี่จบเลยนะงุนงิดถึงก็ทะเลาะกันเลยนะวันนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมครับมาเจาะลึกกับที่ Cooper Air Service ศรีนครินทร์ครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะฮะพี่สุรชาติแซ่ลีพี่เบนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าขับรถแล้วอากาศร้อนแอร์ร้อนไปด้วยเนี่ยถึงบอกว่าทะเลาะตายเลยนะฮะในรถเลยไม่อยากไปไหนเลยถูกไหมใช่แล้วบ้านเราในเมืองไทยนี่ต้องบอกนะคุณผู้ชมว่า12เดือนเนี่ยนะอากาศร้อนซัดเข้าไปประมาณ11เดือนใช่มีฝนอยู่ประมาณเดือนนึงเพราะฉะนั้นที่เหลือจริงๆแล้วอากาศในบ้านเรานี่ต้องบอกเมืองไทยเป็นเมืองร้อนฮะมีหน้าร้อนกับหน้าฝนครับแต่ฝนน้อยมากเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันร้อนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารถคุณผู้ชมนะแอร์ไม่เย็นนะจบเลยทีนี้ไปเดินทางไปไหนมาไหนลำบากกับอีกเรื่องนึงในการเซอร์วิสการดูแลรักษามันจะต้องทำยังไงมันควรถามพี่เบนซ์ก่อนดีกว่าใช่ Cooper Air Service ศรีนครินทร์เปิดมานานยังพี่อยู่ตรงนี้มา10ปีแล้วครับ10ปีแล้วแล้วพี่อยู่ตรงไหนมาก่อนพี่ทำอะไรมาก่อนก่อนมาเป็น Cooper Air Service ก็เป็นลูกน้องก่อนนะครับผมก็คือเราทำอยู่ร้านแอร์มาก่อนวงการอยู่ในวงการวงการแอร์นี่แหละทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วพี่20ปีแล้วก็มาเปิดร้านเอง10ปีครับแต่ว่าเขาบอกว่าร้านนี้ก็ต้องบอกว่าร้านเล็กแต่ฝีมือไม่เล็กนะคุณผู้ชมก็ไม่เล็กนะจริงๆแล้วร้านเนี้ยก็ถือว่ามันไม่ได้ดูแบบใหญ่โตเหมือนร้านแอร์ใหญ่ๆทั่วไปแต่เขาบอกว่าร้านนี้คุณผู้ชมฮะเป็นเขาบอกว่าเป็นเซียนแอร์รถนำเข้าเห็นเขาเขียนอยู่ข้างหน้าบอกว่ารับบริการเซอร์วิสแอร์รถนำเข้าแอร์รถนำเข้ากับแอร์รถผลิตในบ้านเรามันต่างกันยังไงต่างกันเยอะนะนี่ไงถามพี่เนี่ยผมเห็นภาพชัดนี่ผมอธิบายโดยผมเป็นผู้ใช้ก่อนนะตัวผมเนี่ยผมใช้โฟกสวาเกนคาราเวลโฟกตู้นี่แหละเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเนี่ยนะโฟกตู้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับรถตู้โตโยต้านะเพราะว่ารถยุโรปเนี่ยบ้านเขาเป็นเมืองหนาวเขาที่ดีไซน์ออกมาแบบแอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ต้องเย็นมากตุยตุยเขาแทบจะไม่ได้ใช้อ่ะมันเย็นอ่ะแต่ว่ามันจะเย็นแบบมันจะเย็นแบบไม่ถึงนึกถึงตัวเราอ่ะมันจะเย็นแบบเป็นไอๆอ่ะพอมันเจออากาศร้อนบ้านเราตอนที่เที่ยงสัก45องศา43องศานี่ถึงก็พังนั่นนะถูกไหมแล้วอีกอย่างนึงพวกระบบระบายความร้อนแผงแอร์เอ่ยคอมเพรสเซอร์แอร์เอ่ยเนี่ยเบอร์มันเล็กกว่าบ้านเราออกแบบมาสำหรับเมืองหนาวเปิดแต่ฮีเตอร์ใช่เขาไม่ได้เปิดหรอกแอร์ไม่ได้ใช้บ้านเราในฮีเตอร์จะตัดทิ้งหมดอ่ะใช่มันน้าจะได้เปิดฮีเตอร์สักทีต้องถามพี่เบนซ์ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ใช่ครับผมเพราะว่าแอร์เมืองนอกเนี่ยก็คือไม่ได้เน้นความเย็นเอาแค่อารมณ์มาระบายให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหายใจสะดวกให้ท่านเองส่วนจะใช้เป็นฮีเตอร์เหมือนก็เป็นอากาศผสมถูกป่ะเพราะรถเมืองนอกเขาจะเปิดเหมือนช่องให้อากาศข้างนอกเขามาผสมด้วยนิดนึงบ้านเราเปิดมาผสมมันก็หน้าดำพอดีครับรถไม่ได้ไม่ได้ควันไม่ได้นะถูกเพราะนั้นพี่ยังไงพี่เพราะนั้นส่วนมากเขาจะแก้กันยังไงอย่างโฟกตู้นี่คืองานนี่เราคุยไปด้วยเดี๋ยวตัดให้เห็นภาพนะคุณผู้ชมผมว่ารถผมเนี่ยมันเป็นหนูทดลองคือเรื่องคือมาจากจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากตามหามาจากซ่อมมาหลายปีแล้วคือลบไปเมื่อไหร่ก็เหงื่อตกเมื่อนั้นล่าสุดถึงก็ต้องบอกว่าล่าสุดพี่บอกว่าขายไหมแล้วซื้อรถไอ้นี่ไหมเวนจูรี่อะไรอย่างงี้ไหมก็แต่บังเอิญว่าก็มาสืบสอบลัดล็อกมาจนมาเจอพี่เบนซ์อู่นี้ครับจนมาเจอพี่เบนซ์แล้วก็บอกว่าพี่เบนซ์บอกว่าจบครับจบนี่คือไม่ใช่ขายรถนะคือซ่อมได้จบเย็นแน่เอาแนวทางแก้ไขจริงๆแล้วเอาหลักๆเลยผมว่าหลายคนที่ดูอยู่คนที่ใช้โฟกตู้คาราเบลต้องประสบปัญหาเดียวกัน 99% ไม่ว่าจะรถใหม่รถเก่ามีปัญหาหมดมีปัญหาหมดไอ้ตัวเนี้ยนะตัวชมปัจจุบันเนี่ยก่อนชมใหม่จะมาเนี่ยก็ไม่เย็น T6 เนี่ยบางคนขายรถทิ้งเลยนะมันก็รู้สึกว่ายังไม่เย็นอยู่ดีอ่ะคือไอ้เย็นน่ะต้องบอกอย่างงี้เย็นน่ะมันเย็นแต่ว่าถ้าคนเราความเย็นไม่เท่ากันด้วยนะความเย็นมันจะอย่างรถพี่โบ๊ะลักษณะคือสมมติว่าออกจากบ้านจากรางลำแหงเนี่ยจะกว่าจะไปเย็นต้องถึงเลยรุ่นสวรีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ระยะเวลานานเทคออฟหน่อยเทคออฟมันนานมากแต่ถ้าวิ่งแต่จังหวัดอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าวิ่งในเมืองรถติดเนี่ยวิ่งกลางคืนไม่รู้สึกกลางคืนแต่กลางวันไม่ได้กลางวันไม่ได้กลางวันนี่ถ้าจอดตากแดดนี่โอ้โหจบเลยกลางวันนี่จอดตากแดดนี่ก็คือเอาไก่เข้าไปนึ่งก็จะสุกพอดีแหละน้ำพี่นิดนึงมันสาเหตุมันเพราะอะไรสำหรับโฟกตู้สำหรับโฟกเนี่ยรถยุโรปเนี่ยก็คืออย่างที่บอกทั้งนั้นแหละ
พี่โบ๊ทบอกก็ได้ในเรื่องของระบบที่เขาวางมาที่เขาวางมาเมืองหนาวนะฮะแผงคอนเดนเซอร์ครับเล็กแผงคอยร้อนคอยร้อนเนี่ยคอนเดนเซอร์กับคอยร้อนนี่คืออันเดียวกันใช่ไหมใช่ครับผมบ้านเราเขาเรียกแผงคอยร้อนใช่พออยู่บ้านเขาเนี่ยโอเคมันระบายดีถูกไหมฮะเพราะเมืองหนาวพอไปอยู่บ้านเราระบายไม่ดีระบายไม่ทันแล้วก็สองคอยเย็นคอยเย็นนี่ข้างหลังเนี่ยจะใบเล็กนิดเดียวไงเปรียบเทียบกับห้องโดยสารแล้วก็ใหญ่แต่ห้องเรียกคอยเย็นใบเล็กๆแค่นี้ถ้าเป็นบ้านเราได้ยินพัดลมประมาณใบพัดประมาณ8นิ้วอ่ะคอยเย็นกับตู้แอร์นี่อันเดียวกันไหมก็คือตู้เขาเรียกตู้แอร์ก็ได้เรียกคอยเย็นก็ได้คอยเย็นอยู่ในรถครับผมคอยแอร์อยู่นอกรถคอยร้อนอยู่นอกคอยร้อนอยู่นอกรถคอนเดนเซอร์ครับผมเมืองหนาวเนี่ยเขาคิดว่าความเย็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยออกแบบมาให้คอยเย็นเนี่ยเล็กนิดเดียวพอมาใช้บ้านเราเนี่ยมันไม่พอนี่คือจุดสตาร์ทนะนี่คือพูดถึงว่ารถป้ายแดงนะแต่เมืองไทยช่างไทยทำการโมดิฟายครับเคยเห็นอยู่รถหลายรุ่นที่เขาแก้ไขปัญหาไม่ต้องเคยไม่ต้องหลายรุ่นโฟกนี่อธิบายเลยรุ่นอื่นก็เป็นซื้อมาสเต็ปแรกเจ้าของรถต้องเสียตังก่อนที่เขาเรียกว่าไปเพิ่มตู้เพิ่มแผงคอยล้อนเพิ่มตู้อันดับแรกคือช่างไทยเนี่ยจะเพิ่มแผงระบายอากาศใต้ท้องรถพร้อมโมดิฟายอีก2ตัวเพื่อแผงคอยล้อนให้ระบายให้ระบายแต่ไม่เปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์ที่สำหรับเฉพาะเมืองไทยไปเอาแผงของโฟกนี่แหละเพื่อให้ดูมีความรู้สึกว่าไม่ตรงรุ่นแต่จริงๆแล้วแผงโฟกมันจะเล็กมันจะระบายอ่ะครีบตัวนี้มันจะระบายมันจะอั้นไม่ออกผมว่าคนไทยเขาทำมาเขาเมืองไทยเขาดีไซน์มาเพื่อให้มันระบายออกแล้วแล้วช่องเราจะใหญ่ผมว่าพอยิ่งไปใส่เจ้าของรถจะโดนนะคือสู่รถจะเอาไปทำให้เลยเพราะว่าซื้อรถปุ๊บเขาจะแถมให้แล้วก็เบิ้ลตู้แอร์เข้าไปอีกตู้นึงฝั่งซ้ายตู้อยู่ขวาข้างหลังเบิ้ลตู้ซ้ายเข้าไปหลายรุ่นช่องแอร์อีก2ช่องนี่ก็บอกว่าเพิ่มตู้แอร์เพิ่มด้วยกลายเป็นรถ3ตู้แล้วมันถูกทางไหมพี่ไม่ถูกเพราะว่าคอมเพรสเซอร์จะทำงานหนักคอมพังไงคอมจะเสียบ่อยแล้วก็เหมือนเราแอร์บ้านนะฮะเราห้องใหญ่เอา BTU เล็กนิดเดียวมาแบบ BTU น้อยมาใส่ยังไง 9,000 3ตัวแต่ห้องแล้วยิ่งเจอ3ตัวเข้าไปเนี่ยคอมทำงานหนักแน่นอนครับเอางี้พูดง่ายๆใบพัด3ใบมอเตอร์อันเดียวอ่ะมันจะไปเย็นไหมล่ะถูกป่ะแล้วพอวิ่งมาสักพักนึงรู้ไหมมันเจอปัญหาอะไรคอยน็อกเอ้ยคอมน็อกพอคอมน็อกแล้วคอมรุ่นนี้คอมโฟกมันจะไม่เหมือนคอมปกติเขามันจะเป็นคอมที่มันทำมาสำหรับโฟกตู้เนี่ยแล้วเพิ่มมันจะมีตัววาล์วที่อยู่ตรงนี้ขออันนี้ต้องเทคนิคละวาล์วคอนโทรลครับคุมความเย็นจะเป็นตัวหน้าที่คุมความเย็นคุมลูกสูบให้ทำงานนะฮะรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะใช้แบบนี้หมดทีนี้พอมาเจอ3ตู้เนี่ยก็จะมีอาการเบอร์ฉีดน้ำยาไม่ถูกเลยเนี่ยปั๊มไม่ถูกครับผมทำงานเพราะว่าคอมทำงานหนักเพราะอัดถึง3ตู้แล้วยังไงก็ไม่ทันสักตู้นึงสุดท้ายคอมพังคอมพังระบบพังแล้วก็เขาบอกว่าเป็นขี้โคลนในระบบสกปรกมากเพราะว่ามันอัดจนแล้ววาล์วเวลพังหมดวิธีแก้ก็คือที่บอกว่าสุดท้ายก็ยกกลับมาเหลือแค่2ตู้คือตู้หน้ามันเป็นตู้ปกติอยู่แล้วที่มันเอาออกไม่ได้อยู่แล้วตู้หน้ามันเป็นตู้เพราะงั้นเหลือตู้หลังแค่อีกตู้นึงก็คือ2ตู้แล้วก็เปลี่ยนคอมจากตัวที่เป็นคอมโฟกเนี่ยก็มาใช้ยี่ห้อคอมในบ้านเรานั่นแหละแต่เป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นมันก็จะช่วยให้แล้วก็ใส่แผงระบายความร้อนใหม่ที่เป็นแบบแผงใช้ในบ้านเราเนี่ยมันก็จะระบายดีขึ้นระบบทีนี้มันก็แอร์ก็ลงและอีกอย่างหนึ่งท่อแอร์บนหลังคาเขาจะไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นท่อแอร์รถญี่ปุ่นมันจะเป็นท่อออกมาจากคอยเย็นใช่ไหมออกมาจากตู้แอร์ปุ๊บมันก็จะลงมาปุ๊บเข้าหัวปลั๊กนะมันก็จะยิงตรงตัวเราแต่โฟกเนี่ยมันจะเป็นแผ่ทั้งหลังคาให้ลมไปอู้ไปบนหลังคาแล้วปล่อยให้ไอเย็นลงมาแค่ปล่อยไอเย็นลงมาเฉยใช่เพราะนั้นแอร์ยังไงมันก็ไม่ถึงเนื้อถึงตัวเป็นผู้ดีไม่แบบแตะเนื้อแตะตัวเราไม่มีแค่แบบไอเย็นๆหน่อยๆพอก็ไม่ได้ไอเย็นๆเจอแล้วกระจกบานเบลอเลยเจอแดดเข้าไปไอเย็นๆก็ผังก็พังงั้นพี่เบสก็เลยต้องมาแก้ใส่ท่อเดินท่อใหม่บนช่องหลังคานะแล้วยิงตรงหาเราคราวนี้คือแก้ปุ๊บคราวนี้ลมแรงเลยลมแรงถึงตัวครับผมก็เอาลมเหมือนญี่ปุ่นน่ะเอาพูดง่ายๆเลยว่าวันนี้นั่งรถยุโรปแต่เป็นแอร์ญี่ปุ่นคอยเย็นใหญ่ขึ้นคอยเย็นนี่ยกมาจากปี๊บใหญ่เลยคอมพิวเตอร์ราคาสูงสรุปว่าโฟกตู้ที่ว่าไม่เย็นมาที่นี่จบเย็นแน่นอนจบแล้วนอกจากรถโฟกตู้ที่เจอ
บ่อยๆนะมีอะไรครับพี่ทำอะไรบ้างรถนำเข้าครับผมตระกูลพวกเวลไฟแล้วก็เอาฝาเอาผ่านครับผมมีปัญหาเหมือนกันเหรอเวลไฟเอาผ่านเนี่ยครับผมพวกนี้จะเป็นตู้แอร์รั่วครับผมอ๋อตู้แอร์รั่วโคลาการครับพี่เบนบอกเลยสาเหตุมันมาจากอะไรครับว่าตู้แอร์รั่ว4ปีพังอายุการใช้งานนะครับผมเขาฟิกมาเท่านี้ครับผมเขาจะฟิกมา4ปีประกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็รั่วเลยเหรอคุณภาพมีเนียมครับจะบางอ๋อมันอยู่ที่ตัววัสดุตัวตัวอุปกรณ์คือวัสดุเหมือนกับทำมาเพื่ออายุการใช้งานเท่านี้ครับผมแล้วก็เหมือนกับพอทีนี้ปุ๊บเหมือนในหนังเจมส์บอนด์พอฟังเสร็จมันจะระเบิดตัวเองมันก็คือพังไงพังอะไรเงี้ยแปลว่าไม่ว่าจะดูแลรักษาดีแค่ไหนถึงเวลาพังก็คือพังใช่แล้วบ้านเราอย่าลืมนะเพราะบ้านเราเปิดแอร์เนี่ยอุณหภูมิ20-21ถือว่าตู้คอยเย็นในรถเราเนี่ยมันเป็นมีเนียมถูกไหมพอเราเปิดแอร์เย็นๆปุ๊บเจออากาศร้อนปะทะข้างนอกมันจะเกิดไอ้น้ำสะสมข้างในก็ทำให้มาจากขุมาจากรั่วอะไรอย่างนี้ได้หมดไปแล้วปัญหาที่เจอบ่อยๆรถนำเข้าแอร์ไม่เย็นก็หมดนะนำเข้าแล้วก็ทำหมดมีนงมีนี่ปอร์เช่เบนลี่โรลส์รอยซ์ที่นี่ทำรถหรูก็รับหมดที่นี่รับหมดครับผมใช่ไหมครับผมเจอปัญหาอะไรเยอะๆพี่ดับแรกเลยระบบดำก่อนนะฮะระบบดำพอใช้ไปสักพักหนึ่งปุ๊บเนี่ยระบบดำไปว่าอะไรพี่น้ำมันคอมน้ำมันคอมใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราใช้บ้านเราเนี่ยเมืองร้อนนะครับผมเวลาเมืองร้อนปุ๊บเราการระบายเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมฮะลูกสูบเนี่ยสีไปตามจากน้ำมันคอมใสๆเนี่ยฮะอย่างการเจ็ดสีเข้าจากเสื้อสูบก็จะเกิดอาการสกปรกสกปรกผมก็ใจถั่วน้ำมันคอมเนี่ยมันก็ลักษณะเหมือนน้ำมันเครื่องที่อยู่ในเครื่องยนต์ใช่ครับตะขาวคนละเรื่องกับน้ำยาแอร์อย่าไปสับสนนะไม่เกี่ยวแบบน้ำยาแอร์คือน้ำยาแอร์น้ำยาแอร์บ้านเรามีสองประเภทก็คือ R 12รุ่นเก่าแต่วันนี้รถรุ่นใหม่ก็เป็นถึง 4A หมดแล้วเพราะว่า R 12มันจะมียุคแบบ80ขึ้นไปเก่าๆ20-30ปี KE 25 KE 30อะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่แต่ว่าบ้านเราพอมาปลาหลังจากปี8กว่าขึ้นมาก็ปรับเป็น 134A แต่ให้ชัดนี่แหละ1990ขึ้นมาเป็น 134A หมดแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของการลดมลภาวะด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่บอกว่าสิ่งที่เจอรถพวกนี้รถยุโรปเนี่ยมาในบ้านเราเนี่ยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถยุโรปที่นำมาใช้บ้านเราที่ผ่านการขายโดยออโตไลซ์ก็คือหมายความว่าผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยคุณผู้ชมวิศวกรที่ดูเขาจะปรับระบบแอร์มาแล้วเขาพยายามจะแก้ไขแต่บ้านเราเนี่ยผู้นำเข้าอิสระเยอะผู้นำเข้าอิสระเยอะเนี่ยเอาสั่งรถเข้ามาจริงซื้อรถจากต้นตอเดียวกันที่อังกฤษแต่ว่าพอเป็นออโตไลซ์ปุ๊บบริษัทแม่เขาจะปรับระบบแอร์มาเพื่อให้ใช้กับบ้านเราเพราะบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนมันร้อนไม่พอร้อนแล้วรถติดอีกต่างหากไม่ระบายด้วยจอดอยู่เฉยระบายไม่ออกทำไมไม่ทำขึ้นอยู่แต่ละที่บางที่ก็เซฟอย่าคิดว่าสเปคเมืองนอกมาเลยไม่ต้องแก้อะไรก็พังอย่างเดียวไงจะรอวันพังอย่างเดียวแต่ว่าจะช้าจะเร็วจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับการใช้รถด้วยถูกป่ะถ้าคนที่ใช้รถที่แบบเช้าขับไปทำงานรถติดเย็นรถติดแป๊บเดียวเขาเจออ่ะโอเคงั้นให้พี่ฝากข้อมูลแก้หลายอย่างพี่เขาแก้หลายอย่างแก้อะไรนะพี่ตอนนั้นอะไรนะที่ควันย้อนเข้ามาในรถนะอ๋อเรื่องกลิ่นเข้าไหมเวลาเราเรื่องกลิ่นก็สำคัญเรื่องกลิ่นครับผมที่เราตอบคำถามทุกวันพี่เม้นแก้ได้อย่างเรื่องรถมาสด้า2ครับที่มีกลิ่นเวลาเราเหยียบสักเขาบอกมีกลิ่นกลิ่นเหม็นไหม้เข้ามากลิ่นเหม็นไหม้เข้ามามันมาจากอะไรมันมาจากจริงๆแล้วมันมาจากลมหวนจากช่องระบายอากาศข้างหลังนะครับครับเวลาทำไมมันถึงมาถึงตอนช่วง120เพราะว่าช่วงที่เราคิดดาวอ่ะทอยเสียร้อนร้อนนะฮะเราก็เกิดลมหวนลมหวนจากด้านหลังเข้ามาร้อนเข้ามาร้อนเข้ามามันจะเกิดลมหวนเข้ามาเนี่ยเราได้กลิ่นไหม้แล้วเราแก้ยังไงอย่างงี้พี่ปิดเลยครับผมอ๋อก็ปิดช่องปิดช่องระบายอากาศก็จะช่วยได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็ถ้าเราไม่ปิดลองไปล้างอัดฉีดข้างล่างทำความสะอาดข้างล่างให้มันคือข้างล่างบางทีช่วงล่างเนี่ยเราไปดูหรือขี้โคลนหรืออะไรมาเนี่ยพวกกลิ่นมันจะเกาะเวลาถ้อยเสียมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้กลิ่นพวกนี้มันออกมาอ๋อเหมือนกับไปเกาะสมมติขี้ดินก่อนที่ถ้อยเสียพอถ้อยเสียร้อนมันก็จะมีกลิ่นเหมือนเหม็นไหม้อะไรบางทีมันมีกลิ่นเหมือนแบบน้ำคั่มเข้ามาอะไรเงี้ยกลิ่นเวลาเหยียบสัก120-140กลิ่นเหมือนน้ำคั่มเข้ามาอะไรเงี้ยผมก็ให้แนะนำให้ไปลองอัดฉีดดูก่อนนะก็เรียกว่าที่นี่ดูแลทั้งระบบทั้งระบบเรื่องกลิ่นแล้วแก้อะไรอีกพี่เบนถ้าเรื่องแอร์ไม่เย็นเนี่ยมาที่นี่จบแน่จบแน่นอนอธิบายง่ายๆคุณผู้ชมมาหาไม่ยากร้าน Cooper Air Service เนี่ยนะอยู่ถนนศรีนครินทร์ถ้ามาจากพระราม9มอเตอร์เวย์วิ่งตรงมาเรื่อยเจอซีคอนซ้ายมือห้างซีคอนสแควร์เนี่ยฮะ
มาถึงปุ๊บถ้ามาจากพระราม9เจอยูเทิร์นอันแรกซีคอนที่เลี้ยวเข้าซีคอนนะขึ้นสะพานกลับรถขึ้นสะพานกลับรถไปเลยกลับรถมาปุ๊บหน้าปากซอยคูเปอร์แอร์เนี่ยจะมีร้านค็อกพิทอยู่สังเกตคอกพิษริมถนนศรีนครินทร์แหละตรงข้ามเยื้องๆซีคอนสแควร์เนี่ยเยื้อถ้าเจอซีคอนต้องเจอที่นี่มองอาจจะไม่เห็นมันแล้วเข้ามาในเป็นเหมือนเต็นท์รถข้างในเป็นเหมือนเต็นท์รถครับข้างในเป็นร้านผมบอกแล้วเป็นร้านเล็กๆแต่ฝีมือไม่เล็กนะแล้วฝากไงพี่กับระบบแอร์บ้านเราคนใช้รถบางคนตอนนี้ดูเริ่มกังวลนะพี่แดนครับผมก็วิธีมันรักษาผมตรวจเช็คระยะนะฮะทุกๆ6เดือนครับถ้าเกิดมาที่เนี่ยปุ๊บเราจะตรวจเช็คให้ฟรีครับผมเราจะทําการฉีดแผงทำความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์ให้มันสะอาดขึ้นการระบายความร้อนดีขึ้นยืดอายุแอร์การใช้งานของมันนะแล้วก็เป่าฟิลเตอร์เพราะบ้านเราทีเมืองร้อนทีเราใช้รถใช้งานเนี่ยเจอฝุ่นเจออะไรเนี่ยไปเกาะอยู่ตามแผงคอนเดนเซอร์นะครับผมก็จะทำให้การระบายเนี่ยมันไม่ดีคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักนะฮะทีนี้พอคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเกิดการลีกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคอมก็จะล็อกได้แอร์ก็จะเย็นไม่ฉ่ำเราก็ทำการฉีดแผงทำความสะอาดแผงครับผมแล้วก็เป่าฟิลเตอร์ให้ครับผมตรงนี้ทำให้ฟรีครับผมตรงนี้ดูแลให้ฟรีครับเข้ามาที่นี่ดูแลฟรีครับแล้วเดี๋ยวมาว่ากันถ้ามีอะไรเสียต่อเบอร์อะไรพี่ครับผมคูเปอร์แอร์เซอร์วิสโทรเข้ามาได้ครับผม0818380679ช่างเป็นครับโอเคเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอไม่แต่ก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมนี่มันเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะรถยนต์เนี่ยถ้าแอร์ไม่เย็นผมว่าสุขภาพจิตในรถก็แย่ตัวเราเองเราก็ไม่ไหวเราก็ไม่อยากใช้รถเหมือนกันปัญหามันมีหนักกว่านะบางทีไปซ่อมแล้วมันไม่จบแล้วโดนหลายตังค์โดนซ้ำซ้อนโดนหลายหมื่นไม่จบไม่เย็นสักทีอะไรอย่างเงี้ยหรือเย็นแป๊บเดียวเดี๋ยวไม่เย็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพียงก็บอกว่าถ้ามาจากแจ้งมาเลยนะครับถ้ามาจาก Speed Channel จะมีส่วนลดพิเศษให้สำหรับท่านที่จะมาทำแอร์ซ่อมแอร์กับคูเปอร์แอร์เซอร์วิสครับนะครับแล้วก็แถมให้พิเศษแหละต้องบอกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านนึงที่ต้องบอกว่าเราผมมาเจอด้วยตัวผมเองผมมาเจอด้วยความที่รถผมพังแล้วผมก็มาเจอพี่เบนซ์โดยบังเอิญแล้วก็ทำไปทำมาซ่อมแล้วก็ผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากบอกต่อสำหรับคุณผู้ชมนะทำแล้วมันได้ผลมันจบไงก็เลยแนะนำคุณผู้ชมไปเป็นเรื่องที่เราอยากบอกต่อแล้วก็คนที่ใช้รถกันว่าผมแนะนำแล้วผมว่ามาที่นี่จบวันนี้ผมก็ต้องบอกว่ารถทุกคันในบ้านเราก็เปลี่ยนมาซ่อมแอร์ที่นี่หมดแล้วที่คูเปอร์แอร์เซอร์วิสเพราะนั้นวันนี้ขอบคุณพี่เบนซ์นะครับคุณสุรชาติแค่นี้นะครับผมย้ำให้ทีที่เนี่ยทำหมดทุกรุ่นถูกไหมรถที่มีแอร์เข้ามาทำแต่รถหรูซูเปอร์คาร์รถบ้านทำได้หมดนะโอเคโดยเฉพาะโฟกตู้ที่แอร์ไม่เย็นเจอกันที่นี่รถตู้ทุกตู้ไม่ใช่โฟกอย่างเดียวทุกตู้ที่แอร์ไม่เย็นเนี่ยแอร์ไม่เย็นเข้ามาเจอกันเพราะว่ารถออฟฟิศล่าสุดเราก็แก้ไปแล้วซีตองซัมเปอร์เราใช่เพราะว่านั่งมาตั้งนานแอร์ก็ไม่เย็นครับนะครับแต่ว่าก็แก้ระบบนี้ไปแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของแอร์รุ่นใหม่ที่เป็นดิจิตอลพี่เบนก็ซ่อมได้ครับระบบไฮบริดได้หมดได้หมดไฮบริดเข้ามาดูแลได้หมดคอมไฟฟ้าที่นี่จัดไปถูกต้องแก้ไขได้นะครับนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าทิ้งท้ายกับร้านนี้ครับ Cooper Air Service ศรีนครินทร์มีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อซัมเบนครับ